สวัสดีพวกเราวันนี้มาเข้ามาถึงแล้วบางคนรอกันอยู่อยากจะรู้ว่าเลขอันตรายร้ายแรงเนี่ยมีเลขอะไรบ้างซึ่งวันนี้แหละอาจารย์เนี่ยจะมาบอกเป็นลำดับต่อไปจากที่เป็นภาคต่อคราวแล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยอาจารย์จะบอกถึงอนุภาพนะหรือพลังของตัวเลขอนุภาพหรือพลังของตัวเลขเป็นอย่างไรเอ้ามีใครแชร์แล้วกดก้าวบ้างแล้วทำไมต้องแชร์แชร์เพื่อนพี่น้องจะได้รู้ไงเข้าใจป่ะว่าเลขที่ครอบครองอยู่เนี่ยจะทำให้รวยหรือซวย คือตั้งแต่ที่ผ่านมานะอาจารย์เนี่ยเห็นอาการของทุกคนเลยที่ติดต่อเข้ามาตั้งแต่เลข00ไปจนถึง10ไปถึง20ถึง30หมายถึงว่าตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ไปถึง11 12 13 14ไปจนถึงเลข40เนี่ยแต่เลขเนี่ยนะมีพลังหมดอะทำไมถึงมีพลังอะย้ำอีกทีสำหรับผู้ที่เพิ่งเคยดูครั้งแรกนะสาเหตุที่ตัวเลขมีพลังเพราะเลขเนี่ยเป็นตัวแทนของดวงดาวดวงดาวในดวงเบลเลอร์บลาเลยมนุษย์ตัวนิดเดียวพอดวงดาวโคจรล้อมนะรอบโลกเราเนี่ยหรือว่ามีการโคจรซึ่งกันและกันเนี่ยก็เกิดแรงดึงดูดและผลักดันดังนั้นพอเราใช้ตัวเลขซึ่งเป็นตัวแทนของดวงดาวโดยเฉพาะเลขมือถือเงี้ยเรามีโทรศัพท์มือถือนี้ใช่ไหมเราอ่ะกดโทรศัพท์มือถือโทรออกไปเนี่ยมันเป็นการที่เราควบคุมขึ้นสัญญาณนั้นเนี่ยให้ดวงดาวต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลขึ้นมาทันทีถึงแม้ไม่ได้อยู่โทรใช่ป่ะใช้ในการพิมพ์หรือเปิดเครื่องให้มันรับสัญญาณเนี่ยก็มีอิทธิพลมีพลังเช่นเดียวกันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอ้จะมีพลังทำให้อะไรนะคุยมากสมองเป็นอะไรไม่เกี่ยวนี่เป็นพลังที่ตัวเลขนั้นสื่อถึงดวงดาวดังนั้นเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์เลขอะไรเนี่ยมีผลหมดเราพูดตามตรงนะเลขอ่ะทุกเลขเลยอ่ะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตื่นมาจนนอนเนี่ยมีผลหมดเลยอย่างทุกคนตื่นมาจะตื่นมาในที่ไหนในที่สักที่หนึ่งที่เรียกว่าที่พักอาศัยบางคนก็เป็นห้องพักบางคนก็เป็นคอนโดของอพาร์ตเมนต์บางคนเป็นบ้านบ้านของเราเองบ้านของใครก็แล้วแต่บ้านเช่าบ้านของเราบ้านของใครก็แล้วแต่ย่อมมีหมายเลขประจำบ้านถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราหมายเลขประจำบ้านนั่นแหละจะส่งผลกับชีวิตแน่นอนแชร์กันนะใครแชร์แล้วกดก้าวด้วยใครแชร์เนี่ยขอให้มีความปลอดภัยจากตัวเลขแล้วก็ได้โชคจากตัวเลขถูกหวยรวยเบอร์จากตัวเลขเป็นแสนเป็นล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะสาธุสาธุใครที่แชร์นะขอให้ได้กุศลนะให้ได้ถูกหวยเป็นแสนเป็นล้านจากตัวเลขที่อาจารย์จะพูดดังต่อไปนี้ด้วยเอ้าต่อตัวเลขเนี่ยที่อยู่ในบ้านเลขที่ก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกได้ว่าบ้านเลขที่นั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดวงดาวอย่างไรแล้วก็จะมีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นน่ะในห้องนั้นเนี่ยจะมีวิถีชีวิตอย่างไรจะบอกได้ตัวเลขที่อยู่ในร้านค้าหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็จะบอกได้เช่นเดียวกันพวกเราว่าตัวเราที่ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นในร้านค้านั้นจะมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามีอารมณ์มีปฏิสัมพันธ์นึกออกไหมมีความสัมพันธ์หรือว่ามีเงินทองเนี่ยมากน้อยจะขายดีไหมเงินเดือนเงินดาวจะขึ้นไหมความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องเจ้านายลูกน้องดีไหมตัวเลขที่เป็นตัวเลขประจำบริษัทประจำร้านก็บอกได้เช่นเดียวกันอ้าวแล้วไงต่อตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งดีมากสวัสดีทุกคนเลยทั้งยายหนุ่ยทั้งชัยผิวพันธ์เนี่ยแชร์แล้วเนี่ยแชร์แล้วกดก้าวเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจานขอให้ถูกหวยสัก99,900,000อยากได้เท่าไหร่เลือกเอาเองเลยนะชัยนะอ่ะต่อใครแชร์นี่ขอให้รวยเพราะว่าการแชร์นั้นมันเกิดกุศลถ้าคนฟังอาจารย์แล้วเขารู้เขาแก้ไขเขาปรับปรุงทันเนี่ยเขาร่ำรวยมาได้เขารอดชีวิตมาได้เขาเจริญรุ่งเรืองมาได้เราไม่ได้อะไรเขาหรอกแต่เราได้กุศลเราได้บุญเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะฟังอย่างนี้เป็นความรู้ก็ไม่ผิดอะไรแต่ฟังด้วยแชร์ด้วยมันเป็นการสร้างกุศลแบบไม่ต้องไปโอ้โหเหนื่อยยากลำบากสาหัสอะไรทำได้ก็ทำนะนี่เป็นข้อแนะนำอ่ะต่อตัวเลข
ที่อยู่ในบ้านใช่ไหมก็ส่งผลต่อคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะจะเป็นห้องเป็นหอพักบ้านแล้วแต่ตัวเลขที่อยู่ในร้านในบริษัทก็ส่งผลกับคนที่ทำงานหรือแม้แต่ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาในร้านในบริษัทนั้นนะตัวเลขที่อยู่ในรถนี่โอ้โหเต็มๆตัวเลขอยู่ในรถนี่เต็มๆอาจารย์จะบอกให้พวกเรานะจะดวงดีดวงไม่ดีไม่รู้พวกเราจะดวงขึ้นดวงตกไม่รู้แต่ถ้าเราไปนั่งในรถที่มีเลขอะไรเราย่อมได้รับอิทธิพลตามตัวเลขของรถนั้นในขณะที่เรานั่งเข้าใจอาจารย์ไหมคือบางทีรถมันตัวเลขอันตรายถ้าสมมตินะเราจะเลือกรถได้อย่างบางคนเป็นกรณีที่ต้องไปเช่ารถขับนะชั่วครั้งชั่วคราวถ้าอาจารย์พูดตัวเลขที่มันไม่ควรจะเลือกเนี่ยเราจะได้มีความรู้ติดเอาไว้นี่คือกุศลของการแชร์นะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปหยิบจับตัวเลขตายโหงขึ้นมาเงี้ยหูยระวังตัวเลขอุบัติเหตุร้ายแรงชนแน่ๆเงี้ยก็ต้องระวังอาจารย์จะบอกให้นะเลขทะเบียนรถเนี่ยนะเจอค่อนข้างทุกวันเลยเลขทะเบียนรถนะที่เป็นเลขอุบัติเหตุร้ายแรงชนแน่ๆเนี่ยเป็นเลขทะเบียนรถที่เขามาประมูลขายกันแล้วคนเนี่ยไม่รู้คนเนี่ยไปซื้อมาเพราะมันเรียงสวยพวกเราเข้าใจไหมคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการที่เลขเขาเรียงสวยกับเลขความหมายดีมันคนละเรื่องกันคือเลขที่นะเลขที่เรียงสวยอาจจะความหมายดีหรือไม่ดีก็ได้ไม่จำเป็นว่าเลขที่เรียงสวยจะต้องดีอย่างเดียวนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลขอันตรายร้ายแรงอ่ะมันเป็นเรียงสวยขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เราก็ไปซื้อเลขที่เรียงสวยแล้วอันตรายร้ายแรงขึ้นมาถ้ากลับไปจ่ายเงินซื้อความอันตรายให้ตัวเองจริงหรือเปล่าถ้าใครแชร์ไปเนี่ยอาจารย์ขอให้กุศลของการแชร์นะทำให้เขาเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยให้เขาร่ำรวยให้เขาเนี่ยได้กุศลจากการที่ได้ช่วยคนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมอ่ะต่อนะแล้วเลขนั้นเนี่ยสมมติเลขอันตรายใช่ไหมไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเจอกับเรื่องประหลาดๆในชีวิตที่จู่ๆชีวิตก็พลิกผันเกิดอุบัติเหตุเกิดความสัมพันธ์เนี่ยที่ไม่ดีทะเลาะเบาะแว้งกับคนประจำหรือว่าชอบมีคนมาหาเรื่องบางคนบอกหนูไม่ได้ทำเลยเลยค่ะผมไม่ได้ทำเลยครับจู่ๆทำไมก็ชอบมาหาเรื่องเอางานมาให้อยู่เรื่อยถ้าเลขนะเลขที่ต้องอันตรายไปอยู่ใน3หลักท้ายของบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชน13หลักเนี่ย10หลักแรกเป็นเรื่องของทางทะเบียนเขาแต่3หลักหลังนั้นเป็นเรื่องประจำตัวเราเลยถ้าเลขที่เป็นเลขที่ไม่ดีอยู่เราก็ไม่รู้ทำไมชีวิตมันติดขัดมีใครเคยเป็นไหมอาจารย์ทำไมชีวิตไปไม่ถึงไหนสักทีอาจารย์ทำไมว่าจะทำอะไรมันก็ล้มลงมามีใครเป็นอย่างนี้ป่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้ทักทายไม่ทั่วถึงขออภัยด้วยมีใครเคยเป็นป่ะพอจะทำแล้วมันไม่สุดสักทีพอจะทำอะไรมันก็ต้องล้มลงมาเริ่มต้นใหม่สักทีตลอดเลยเริ่มต้นใหม่ตลอดเลยมีใครเป็นงั้นป่ะบางทีเราก็ต้องไปดูว่าเลขแบบประชาชน3ตัวหลังรอมันมีประเด็นปัญหาแบบนี้หรือไม่ถ้ามีก็แก้ซะถ้ามีก็แก้ซะอ่ะอย่างที่บอกนะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะใครที่อยากรู้ว่าเลขแต่ละเลขตั้งแต่00ถึง40นะเป็นยังไงเนี่ยให้ตามย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ตอนนี้จะมาพูดจะทวน40นะแล้วก็พูดไปถึง50อ่ะใครพร้อมใครแชร์แล้วบอกอาจารย์กด9เนี่ยอาจารย์จะได้เริ่มต้นสักทีอ่ะใครแชร์แล้วกด9อาจารย์จะเริ่มต้นไล่ทีละเลขเลยแล้วหลังจากอาจารย์พูดเสร็จนะเราอยากรู้ว่าเลขบ้านเลขร้านเลขรถนะเลขบัตรประชาชน3ตัวหลังเลขมือถือเป็นยังไงค่อยถามมาจะตอบให้ทุกคนอ่ะใครแชร์แล้วกดก้าจะได้เริ่มเลขแรกเลยมาเริ่มกันนะดีมากนิชาใช่ไหมกดมาคนแรกเลยเลขแรก
ใครที่มีเลขนี้บ้างใครมีเลขนี้บ้าง40ใครมีเลข40หรือ04อยู่ในเลขบ้านเลขห้องบ้างเออ40หรือ04ถ้าไปอยู่ในเลขบ้านหรือเลขห้องจะเป็นเลขจะเป็นห้องที่จะเป็นบ้านที่มีคำพูดคำจาที่ไม่สู้จะไพเราะสนอหูเท่าไหร่จะเป็นบ้านหรือห้องที่อยู่แล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกนะอยู่แล้วคำพูดคำจาเนี่ยขัดแย้งกับคนหรืออย่างเบาๆนะถ้ามีเลขบ้านเลขห้องนี้นะพูดกันยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องพูดแล้วพูดอีกบ้านนี้หรือห้องนี้คนที่อยู่แล้วจู่ๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจระบบภูมิแพ้แพ้อากาศรวมไปถึงระบบการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์นี่นะเลขนี้นะใครที่อยู่เลขที่4004นะในบ้านในห้องก็แล้วแต่นะระวังอ้าวถ้าเกิดว่าไปอยู่ในร้านเนี่ยอยู่ในร้านจะเป็นร้านที่ขายของไม่ค่อยออกเพราะเป็นเลขของการขายของฝืดเครื่องบางทีฝืดเครื่องจากอะไรคนขายพูดจาอธิบายแล้วไม่ถูกใจพูดแล้วไม่ค่อยคนซื้อเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเสร็จเขาไม่ซื้อหรือบางทีคนขายติดพูดไม่เพราะนึกออกป่ะติดพูดแล้วแบบโหทำไมพูดแล้วดูหดไร้ทารุณจังเลยสำหรับเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเป็นบ้านก็ขัดใจถ้าเป็นร้านก็จะกระทบกับเรื่องยอดขายนะถ้าเป็นรถน่ะรถที่มีเลข40หรือ04ใครมีไหมเลข40 04ถ้ามีในรถใครนะจะเป็นรถที่โหพูดจากันแบบไม่ถนอมน้ำใจเช่นสมมติตอนแรกอยู่นอกรถนะไปกินข้าวไปดูหนังไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจขับกินลมโทษจะไปเที่ยวใช่ไหมพอไปถึงที่กินลมชมวิวอย่างดีก็อารมณ์ดีพวกเราแต่พอเข้ามาในรถโอ้โหทำไมจู่ๆก็แบบมันเหมือนกับว่าอารมณ์ขึ้นพูดแล้วขัดหูทะเลาะเบาแว้งกันตรงนี้นะเนี่ยคือเลขที่ทำให้ถ้าอยู่ในรถในบ้านในร้านเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยมันไม่มีความเมตตาต่อกันแล้วก็อาจจะขัดแย้งกันได้สมมตินะเราขับรถใช่ไหมไปทำการทำงานหลายๆคนมีบลูทูธในรถใช่ป่ะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมอยู่ขณะที่ขับรถมีใครเคยทำป่ะถ้ามีเลขนี้เป็นเลขรถนะขับรถไปคุยไปนะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้ารถคันนี้นะสมมติรถคันนี้ขับไปจะไปสถานที่หนึ่งนะแต่ไม่เคยไปใช่ไหมพอไปถามทางเขาว่าทางอยู่ที่ไหนถามอยู่นั่นแหละไปไม่ถูกอธิบายไม่ได้หลงทางตลอดเนี่ยนี่คืออิทธิพลของเลขที่อยู่ในรถแล้วไงต่อถ้าเบอร์นี้อยู่ใน3ตัวท้ายของบัตรประชาชนก็จะเป็นคนที่พูดไม่หวานเลยพูดแบบถ้าโบราณเขาเรียกอะไรนะขวัญผ่าซากมะนาวไม่มีน้ำเคยได้ยินใช่ป่ะดังนั้นคนที่มีเลข04และ40ใน3ตัวท้ายบัตรประชาชนซึ่งเป็นเลขที่ถือเป็นเลขประจำตัวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดบางคนมีปัญหาลักษณะอื่นเช่นพูดติดอ่านบางคนมีปัญหาลักษณะที่กว่าจะพูดได้ก็ช้าได้บอกไหมอายุต้องเยอะแล้วเพิ่งพูดได้หรือพูดแล้วไม่ค่อยทันเขาตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเลข40และ04อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือนี่ต้องห้ามเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นเลขที่ทำให้เราแบบพูดแล้วไม่ดิ่งเงินพูดแล้วเสียความสัมพันธ์อ่ะแล้วจะแก้ยังไงอ่ะ1ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นี่ไม่ยากเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็บอกวันเกิดมาที่ไลน์แอดมหาบนตาที่อยู่ข้างหลังอาจารย์เนี่ยนะแล้วอาจารย์ก็จะเลือกซิมให้ที่จริงมีหลายค่ายแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเลือกซิมให้ตามเบอร์ตามวันเกิดเราก็บอกคนที่ให้อาจารย์หาเบอร์โทรศัพท์ให้นะติดต่อมาไลน์แอดเนี่ยนะก็บอกความต้องการบอกอาชีพของเรา
แล้วอาจารย์ก็จะบอกแล้ววันเกิดนะอาจารย์จะหาเบอร์ให้ตามความเหมาะสมที่สุดแต่ถ้าใครอ่ะเจอลักษณะเป็นเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขแบบชาวชนซึ่งมันแก้ไขลำบากหรือแก้ไม่ได้ก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์เนี่ยไปวางไว้ในบ้านร้านรถหรือว่าหัวนอนถ้าแบบชาวชนก็วางไว้หัวนอนจะแก้อาถรรพ์เลขที่ไม่ดีได้นิชาที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็จะเจออย่างนั้นนิชาก็มีให้เลือกว่าหนูจะใช้ประคำเนี่ยไปวางไว้หัวนอนเพราะว่ามันเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้อาจารย์เข้าใจบางคนเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เพราะมันต้องใช้มานานแล้วใช้ทำธุรกิจใช้ติดต่อกับญาติพี่น้องก็ถ้าเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้ก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์อันใดอันหนึ่งนะคือไอ้เรื่องแก้มันต้องแก้อยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์บอกให้ว่าจะแก้ยังไงเดี๋ยวพอจบแล้วอาจารย์จะดูให้ทีละคนเลยนะเจาะลึกให้เลยจะเอาเบอร์บ้านร้านรถโทรศัพท์มือถือเนี่ยดูให้ทุกคนเลยเดี๋ยวอาจารย์พูด40-50ก่อนนะมีบานนะต่อไปมีใครที่มีเลขนี้ไหมมีใครที่มีเลขนี้ไหมสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่มีใครมีเลข41 หรือ 14อยู่ในเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขโทรศัพท์มือถือไหมหรือว่าเป็นเลขท้าย3 ตัวแบบประชาชนไหมเลข41 หรือ 14นะเป็นเลขวาจาสิทธิ์เป็นเลขดีนะเป็นเลขที่ใช้เจรจาตกลงกับคนแล้วเนี่ยคนตอบรับเราดีคนตอบรับเราดีคนเนี่ยให้ความร่วมมือดีสมมติจะไปมั่นหมายสู่ขอเนี่ยโอ้ใช้เลขนี้ในการเป็นจะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมหรือว่าใช้ในการติดต่อจะดีเหลือเกินถ้าเกิดเป็นบ้านที่มีเลข41ก็เป็นบ้านที่เจรจาปราศัยกันดีแต่ต้องเป็นบ้านที่คนที่อยู่ต้องถือสัจจะนะไม่มีเรื่องนะบ้านของทหารต้องถือตามคำสั่งสูงสุดบ้านของคนในครอบครัวแล้วมีการตกลงมีกฎระเบียบตกลงเจรจากันดีรักษาคำพูดกันดีถ้าเป็นร้านที่น่าเชื่อถือขายของดีมีเครดิตอะไรนะสเปคของตรงน้ำหนักตรงคุณภาพตรงตามมาตรฐานตรงตามที่โฆษณาเป็นเลขดีนะถ้า41เป็นเลขรถก็เป็นรถที่น่าเชื่อถือหมายถึงคนขับแล้วดูดีภูมิฐานนะพูดจาแล้วคนให้ความเคารพถ้า41และ14อยู่ใน3ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะก็จะเป็นคนที่อย่างที่อาจารย์พูดน่ะน่าเชื่อถือน่าเคารพพอพูดแล้วคำพูดมีน้ำหนักมีบารมีนะจ๊ะเลขต้องติดกันนะวันทิพย์นะก็คือ41และ14ต้องติดกันจึงจะมีอิทธิพลแบบนั้นนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่บอกแหละเป็นเบอร์ที่ใช้ในการติดต่อนะในการคุยกับคนแล้วสำเร็จง่ายคือเลข41และ14ต้องเป็นเลขที่ติดกันจึงจะมีผลแบบนั้นนะต่อมาใครมีเลขนี้บ้างใครมีเลขนี้บ้าง42 หรือ 24ใครมีเลขนี้บ้าง42 หรือ 24มีป่ะ42 หรือ 24เป็นเลขรวยนะเป็นเลขที่เหมือนสาริกาลิ้นทองเลยพอพูดแล้วนะได้เงินได้ทองดีค้าขายดีถ้าเป็นร้านที่มีเลข42 หรือ 24เนี่ยโอ้ร้านนี้ขายดิบขายดีพูดแล้วลูกค้าติดอยากกลับมาซื้ออีกถ้าเป็นเลข42ที่อยู่ในรถก็เป็นรถที่โอภาปาสายดีเป็นรถที่ขับไปทำงานแล้วได้เงินได้ทองถ้า42อยู่ใน3ตัวท้ายประชาชนก็เป็นคนที่จะได้ลาภจากการเจรจาเป็นนักพูดเป็นเซลล์นักขายนักสอนเดี๋ยวนี้เขามีเป็นโค้ชหรือว่าจะเป็นลักษณะของคนที่ให้คำปรึกษาด้วยคำพูดไอเดียความคิดดีนะถ้าหากว่า4224อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเลขที่อาจารย์ชอบหาให้สิทธิ์เวลาที่สิทธิ์ต้องการใครนะที่ต้องการเจรจาค้าขายได้เงินปังๆนะบอกอาจารย์จะหาเลขตระกูลนี้ให้ถ้ามันถูกโชคกับดวงเนี่ยคืออันดับแรกคนที่ให้อาจารย์หาดวงอาจารย์จะต้องหาเลขให้ตรงกับดวงอาจารย์ต้องใช้วันเดือนปีเกิดของเราใช้อาชีพใช้ความต้องการของเราแล้วก็ใช้เลขที่มันถูกต้องกับดวงด้วยแล้วก็ได้ทุกสิ่งที่เราต้องการอ่ะต่อนะใครที่มีเลขนี้บ้างใครมีเลขนี้บ้าง43 หรือ 34ใครมีเลข43 หรือ 34บ้าง43 หรือ 34เป็นเลข
ที่วาจาเผ็ดร้อนเลขที่วาจาเผ็ดร้อนคือใครอ่ะที่ได้จับจองเลขนี้นะถ้าเป็นบ้านโอ้โหเป็นบ้านที่ขมงสองเสียงคุยกันเนี่ยเสียงดังคือเคยได้ยินไหมเพราะเรามีแม่บ้านที่เรารู้จักโอ้พูดกันเบาๆไม่ต้องตะโกนพูดเนี่ยเลขถ้าเลขที่บ้านที่มี43หรือ34นะจะมีอาการอย่างนั้นคือคนในบ้านนะเวลาพูดคุยกันน่ะจะพูดคุยแบบค่อนข้างเขาเรียกกระโชกห้องห้างหน่อยนึงถ้า43 34อยู่ในร้านก็อย่างนั้นแหละถ้ามองนะมองในแง่ที่ว่ามันคึกคักดีก็คึกคักหมายถึงว่าคนจับใจใช้สอยซื้อข้าวซื้อของใช่ป่ะ43 34เป็นเลขเหมือนกับตลาดสดเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าให้มีความขัดแย้งคือเสียงดังนี่คือซื้ออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าถกเถียงกันก็รอจะเกิดเรื่องใหญ่โต43หรือ34ถ้าอยู่ในรถนะก็อย่างที่บอกอะตอนอยู่นอกรถเนี่ยอารมณ์ดีพอเข้าเป็นรถมันไม่รู้เป็นไงทะเลาะ กันด้วยคำพูดตลอด4334ถ้าอยู่ในบัตรประชาชนก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมนทิพย์เป็นหรือเปล่ามีอารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับคำพูดพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยคำพูดเราอ่ะมันทำให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดทางด้านวาจาเกิดขึ้นแล้วบางทีเราห้ามไม่ได้บางทีปากมันไปเองบางทีคนอื่นเข้ามาชวนเราทะเลาะบางทีเราก็ต้องทำด้วยความจำเป็นไม่ได้อยากจะพูดแรงก็ต้องพูดเพื่อรักษาประโยชน์จะมีอาการอย่างนี้ใช่ไหมวันทิพย์43หรือ34ถ้าอยู่ในเลขเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์ที่คุยแล้วรู้สึกว่าต้องออกแรงเยอะต้องพูดเยอะแล้วบางทีกว่าจะสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจก็ต้องทะเลาะกันกว่าจะได้ทรัพย์สินผลประโยชน์ก็ต้องทะเลาะกันดังนั้นถ้าใครมี43 34นะถ้าเป็นบ้านร้านรถบัตรประชาชนเนี่ยแก้ไม่ได้หรือแก้ยากก็ใช้ประคำแก้ฐานไปวางไว้ในบ้านในร้านในรถหรือหัวนอนถ้าอยากจะให้เปลี่ยนซิมอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อที่ไลน์แอดอาจารย์จะเอาวันเกิดเอาอาชีพเอาความต้องการของเรามาเปลี่ยนให้นะจ๊ะอ่ะต่อไปใครที่มีเลข44นะอยู่ในบ้านก็จะเป็นเลขที่พูดเก่งกันทุกคนเลยมีสถิติว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอาจจะถูกเอามายืนหน้าชั้นเรียนพูดเก่งถ้าอยู่ในร้านเนี่ยเป็นร้านขายดีขายคล่องนะออเดอร์เข้าตลอดถ้าอยู่ในรถก็เป็นรถที่ต้องมีความคิดความอ่านนะหรือว่าคุยกันตลอดเวลารถคันนี้นี่ไม่มีวันหลับในเพราะว่าคึกคักนะมีความคิดแล่นมีการเจรจาตลอดเวลาถ้าอยู่ในเลขบัตรประชาชนนะก็จะเป็นเลขบัตรที่ส่งผลให้ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายเป็นเลขนี้เนี่ยเป็นคนที่มีสมองความคิดฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็พูดเก่งมากสวัสดิการลิ้นทองเลยแหละถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์ที่พูดแล้วเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองเหมาะกับคนที่เป็นเซลล์เหมาะกับคนที่ต้องมีอาชีพทางด้านการพูดนี่เป็นเลขดีนะต่อมาถูกต้องไหม45หรือ54ถ้าอยู่ในบ้านจะเป็นบ้านที่คนในบ้านมีความเจรจามีการเจรจาปราศัยกันดีอ่อนน้อมถ่อมตนราบรื่นนะถ้าอยู่ในร้านก็ร้านน่าเชื่อถือมากพอพูดเรื่องเสร็จแล้วส่วนมากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าจ่ายของแพงลูกค้าที่ดูดีมาขายกับคนขายที่ดูดีลักษณะนี้นะถ้าอยู่ในรถก็เป็นรถที่รถของคนที่มีบารมียิ่งใหญ่คำพูดคำจานะมีความน่าเชื่อถือพร้อมที่จะก้าวเข้าไปในชีวิตที่ตำแหน่งใหญ่ได้นะถ้าอยู่ในเลข3ตัวประชาชนก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละก็คือเป็นคนที่มีผู้ใหญ่หนุนนำทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ง่ายอาจารย์ชอบหาเบอร์พวกนี้ให้กับสิทธิ์ที่อยากจะก้าวหน้าในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเลขมือถือก็ส่งผลตลอดเวลาเลยคือมีความก้าวหน้าการพูดคำจาของเราเนี่ยใช้การได้ดีเหลือเกินนะใครอยากให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์ที่มีเลขสัตว์นี้ให้ก็บอกแอดมินมาที่ไลน์แอดข้างบนอาจารย์จะเปลี่ยนเบอร์ให้นะจ๊ะต่อมาหมวดนี้มีเลขดีเยอะพวกเราจำอดไม่ได้ต้องบอกทุกคนต่อมา46หรือ64นี่คือเลขที่รวยมากๆ46หรือ64ถ้าอยู่ในบ้านในร้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่เงินสะพัดเงินเข้าดีนะถ้าอยู่ในรถเนี่ยเป็นรถที่ขับไปทำการทำงานดีถ้าอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่หาเงินหาทองเก็บเงินเก่งพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มีหัวคิดทางด้านการค้าดีถ้า46หรือ64อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เป็นเลขคู่เจรจาค้าขายคู่เศรษฐีเลยนะ
นี่แหละเป็นเลขเศรษฐีโดยตรงใครมีนะสังเกตเอาไว้ของดีของดีใครอยากได้บอกอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์หาให้ต่อมา47หรือ74 47หรือ74เป็นยังไงคนที่มี47หรือ74อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะเป็นคนที่สมมติเอาบ้านกันเป็นบ้านนี่เป็นบ้านที่คิดการใหญ่พูดหรือเจรจาเรื่องใหญ่ๆเป็นคนที่มีทัศนวิสัยดีถ้าอยู่ในร้านเนี่ยก็เป็นร้านที่ขายของแพงได้เวลาลูกค้ามาถามซื้อทีถามแบบซื้อส่งซื้อของแพงพวกนี้ถูกฉลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลขที่ร้านนะหรือบ้านนะ4774เนี่ยเหมาะสำหรับทำธุรกิจที่ของราคาแพงขายที่ดินในดีถ้าเกิดว่าเป็นรถนะเป็นรถที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจขายส่งธุรกิจที่จะต้องเจรจาเรื่องระดับเป็นล้านๆขึ้นไปดีมากเพราะเป็นเลขที่เงินเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่47และ74ถ้าเป็นเลขแบบประชาชนชีวิตก็มักจะมีวาสนาพวกเราให้ได้ทำธุรกิจใหญ่ขายของแพงทำงานใหญ่บิ๊กโปรเจกต์เขาเรียกว่าของถูกๆไม่ค่อยถูกฉลกต้องใช้ของแพงๆไปเลยเนี่ยต้องขายของแพงๆไปเลยได้ธุรกิจเยอะๆไปเลยบางคนเนี่ยจะบอกให้ชีวิตถูกฉลกกับการขายของราคาถูกๆแต่หลายๆชิ้นใช่ไหมแต่มันถูกฉลองกับการขายของไม่ต้องมากชิ้นแต่ว่ากำไรเยอะหรือว่าราคาแพงนี่แหละ47เป็นอย่างเงี้ยขายของไม่ต้องมากแต่ว่ากำไรเยอะมูลค่าสูง47หรือ74ถ้าไปปรากฏในเบอร์โทรศัพท์มือถือพวกนี้เป็นนักเจรจาเป็นนักเจรจาหรือเป็นคนที่คุยด้วยแล้วเนี่ยมีความสำเร็จทางด้านเงินก้อนรออยู่ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเงินก้อนเราขายอะไรล่ะขายส่งถ้าเป็นสินค้าใช่ไหมถ้าเป็นของแล้วขายลักษณะของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถยนต์อย่างนั้นไปเลยถูกฉลกนะใครทำธุรกิจใหญ่ๆนะบอกอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์หาให้ต่อมาเลขนี้น่ากลัวต้องระมัดระวัง48หรือ84นะ48หรือ84ถ้าไปอยู่ในเบอร์บ้านจะเป็นบ้านที่ชอบมีคนโกหกกันในบ้านถ้าเกิดว่าไปอยู่ในร้านบางทีอ่ะมันจะเป็นร้านที่ไม่ซื่อเจรจาถ้าเราไปเจอเลข48หรือ84ในร้านไหนก็แล้วแต่นะถ้าไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์นะเป็นขายสินค้าทำไมเราต้องระวังการพลิกลิ้นระวังมาตรฐานของร้านเพราะว่าเป็นร้านที่อาจจะมีลูกเล่นซ่อนอยู่พวกเราเคยเจอรู้จักร้านประเภทนี้ไหมขายของไม่ตรงสเปคคุณภาพไม่เหมือนที่โฆษณาน้ำหนักไม่ถึงอะไรอีกล่ะมีการหลอกลวงปิดบังซ่อนเล้นข้อมูลบางอย่างนี่คือร้านที่มีเลข48หรือ84ต้องระมัดระวังไหมคือบางทีอ่ะคนดีๆมาแล้วไปอยู่ในร้านแบบนี้มันก็จะมีสมองความคิดที่ถูกตัวเลขหล่อหลอมพวกเราให้ไปในทางนั้นเข้าใจไหมคนเราเดิมนะจะบอกให้เป็นข้อคิดพวกเราเดิมอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นทารกเนี่ยขาวใสบริสุทธิ์ไม่มีอะไรด่างพร้อยแต่พออยู่ไปเนี่ยอยู่กับบุคคลสถานที่หรืออย่างเนี้ยตัวเลขเนี้ยมันจะหล่อหลอมพวกเรามันจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่คิดอย่างนั้นเป็นคนที่มีกระบวนการเลือกที่มันแปลกๆไปตามเลขอ่ะถ้าดีก็ดีไปถ้าเสียเราก็รีบเปลี่ยนนะจ๊ะอ๋อยังไม่จบถ้าเกิดว่า48เนี่ยอยู่ในระบบชาชนก็เป็นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วติดชอบพูดโกหกตั้งแต่เด็กเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แล้วก็มักจะแบบบางทีเหตุการณ์ในชีวิตมันบังคับอ่ะให้เราอ่ะจะต้องไปทำอะไรแบบไม่ซื่อตรงอ่ะต้องระมัดระวังนะนี่ถ้าเกิดว่าใครมีเลข48เนี่ยก็ต้องแก้ตัวเองแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ควรต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรามักจะเจอคนเข้ามาโกหกเราหรือบางทีเราต้องไปโกหกคนอื่นต้องไปทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาต้องมีลูกเล่นทางด้านการค้าขายคือมันจะหลอกหลอมให้เราเป็นคนที่ไม่ดีในอนาคตไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครที่มีเลขอยู่ในเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรือแก้ลำบากเอาประคำเนี่ยไปแขวนเอาไว้ไปวางไว้ที่พานที่หัวนอนแต่ถ้าใครที่มีเลขอยู่ในซิมอ่ะควรจะเปลี่ยนนะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์จะหาซิมให้ตามวันเกิดตามอาชีพตามอายุตามลักษณะของสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะจ๊ะต่อมาพูดถึงเลขดีๆบ้างได้ไหมได้ไหมต่อมาสี่เก้าหรือ94 49หรือ94เป็นเลขวาจาสิทธิ์เป็นเลขพระร่วงพูดอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าบ้านหรือร้านไหนมีเลข49นะพูดอะไรเนี่ยคนก็เชื่อก็ฟังหน้าเคารพหน้าศรัทธาสมมติเลขที่วัดเนี่ยโอ้โหศรัทธาประชาชนเยอะเลยถ้า49หรือ94อยู่ในรถเนี่ยก็เป็นรถที่
มีคนเกรงอกเกรงใจดีถ้าเป็นอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยเหมาะกับความเป็นผู้นำเป็นนักพูดเป็นนักขายดีมากขายอะไรขายได้หมดเลยนะถ้า49หรือ94อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็จะมีอาการอย่างนั้นเป็นคนที่มีเครดิตน่าเชื่อถือทำการค้าใครก็ไว้วางใจนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคนก็เชื่อก็ฟังหมดเป็นหัวหน้าทีมนี่เขาเรียกรีครูทคนชวนคนมาเข้าทีมเยอะแยะเลยเดี๋ยวเลขต่อไปในหมวดตั้งแต่50-60มันจะมาพบกันในคราวหน้าใครที่รู้ว่าราหูย้ายมีใครรู้บ้างราหูย้ายแล้วก็อยากจะแก้ไขดวงชะตาเนี่ยนะก็มี2 อย่างคือเอาลักษณะของประคำไปไว้หัวนอนใช้ยันกันชงเนี่ยยันกันชงไม่ได้ใช้แค่กันชงนะเนี่ยเวลาที่ราหูย้ายแบบนี้ทุกคนเนี่ยควรจะมีติดไว้เพราะราหูเนี่ยเขาจะส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องพวกเราถ้ามียันกันชง8ทิศแบบนี้นะนี่สวยงามนะเป็นทองเหลืองแล้วก็ลงยาเนี่ยสีสวยงามเนี่ยจะทำให้สะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปเข้าใจป่ะแต่ถ้าใครที่บอกอาจารย์มีแบบเน้นเสริมดวงสุดๆเลยไหมอยากให้ชีวิตนี้ไม่ต้องชงไม่ต้องเจอความหวาดเสียวอะไรแล้วมีกลาราหูทรงอาถรรพ์แบบนี้อาจารย์เนี่ยจะเอาชื่อสกุลเนี่ยนะมาเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็คำนวณดวงแล้วก็เขียนผูกดวงพวกเราสามารถเอากลับไปสวดที่บ้านหรือให้อาจารย์สวดที่สำนักนี่ก็ได้แบบนี้เนี่ยจะสามารถเป็นราหูทรงอาถรรพ์ที่ทำมาจากกะลาตาเดียวเป็นของประจำตัวเราเป็นของดีของวิเศษประจำตัวที่ใช้บูชาได้ตลอดชีวิตจะป้องกันดวงชงตลอดปีตลอดไปอ้าวทีนี้มีใครที่อยากรู้เลขของตัวเองบ้างไหมอาจารย์ตอบให้ทีละคนตามสัญญาเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์มือถือยัง4-3ของมนทิพย์เนี่ยก็จะเป็นเลขที่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะพอติดไว้กับตัวไม่ใช่คือไม่ติดไปกับตัวคือพอเราได้เลขแบบประชาชนแล้วมีเลขนี้ติดมาเนี่ยเราก็จะมีอาการที่เวลาพูดแล้วบางทีคำพูดเรามันแรงไปนิดหรือว่าคนชอบมาพูดแรงกับเราส่วนเลขรถ4471ใช่ไหมของมนทิพย์ใช่ไหมก็เป็นเลขที่ใจร้อนพอสมควรแต่มันดีอย่างหนึ่งคือเป็นเลขที่ใช้ในการเจรจาทำการค้าได้ดีงั้นเวลาที่ขับรถเพื่อจะไปทำการทำงานหรือในขณะที่ทำงานเนี่ยใช่ไหมเราก็นึกถึงเรื่องที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราต้องไปทำอะไรเนี่ยเรารถคันนี้เนี่ยจะส่งผลให้ผู้ขับเนี่ยมีความคิดไอเดียใจใหญ่ทั้งที่เลยแต่มันติดใจร้อนคืออยากจะจบการขายปิดการขายหรือว่าได้เงินเร็วๆบางทีมันลุ้นเกินไปมันจะทำให้คนที่ต้องคุยกับเราเขามีความรู้สึกว่าโอ้อึดอัดจังเลยนี่วิธีแก้นะเอาประคำแก้ถามแบบเนี้ยนะไปแขวนไว้รถที่ทุกคันควรมีเพราะว่าอะไรถึงไม่ได้เจอปัญหาเรื่องความใจร้อนใช่ไหมแต่มันก็ป้องกันอุบัติเหตุหรือพูดผีปีศาจจะมาสิงสู่บางคนบอกไปงานศพกลับมาทำไมรู้สึกว่ารถเรามีอะไรบางอย่างอยู่แต่แถมกลับมาหรือบางทีไปต่างจังหวัดไปนี่บางทีสัมภเวสีผีได้ล่อนใช่ไหมอยากจะเกาะอยากจะเห็นเราก็แบบวันนี้คืนนี้ก็เห็นแต่แปลกๆรถถ้าใช้ประคำเงี้ยจะไม่มีใครที่เบอร์โทรศัพท์ไม่ดีมีเลขเสียใช่ไหมกว้างไม่หมดนอนได้อ้าวใครอยากรู้อะไรไหมเพราะจริงๆแล้วถึงแม้อาจารย์จะปิดไลฟ์นี้ไปใช่ไหมเพราะเราดูรีลันเนี่ยอาจารย์ก็จะพิมพ์ตอบหรือว่าอาจารย์จะรอตอบในไลน์แอดคนที่อยากรู้และอยากคุยกับอาจารย์เลยติดต่อในไลน์แอดนะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ทีละคนแล้วก็ใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์ใช่ป่ะอาจารย์ก็เลือกให้ตามวันเกิดตามอาชีพของเราเช่นเดียวกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนที่ฟังอาจารย์เนี่ยนะแล้วแชร์ไปเนี่ยนะได้มีความสุขสวัสดีโชคดีนะถูกหวยรวยเป็นแสนเป็นล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วกลับมาพบกันในรอบหน้ากับความรู้ในหมวดต่อไปสวัสดีทุกคน